Ja. นะคะเสียงได้ยินเสียงไหมคะกรอบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะละกอพาทำนะคะกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยแช่แข็งนะคะไม่ใช่สดเนี่ยมะละกอซื้อมาเป็นกุ้งฝอยมะละกอมาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดให้แห้งนะคะมะละกอจะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสดพริกสดนะคะพริกขี้หนูสดแล้วก็นี่ค่ะนี่คือกระเทียมป่นนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะมาทํากุ้งคั่วนะคะ3รสนะคะกินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะร้อนๆนะคะโอเคแล้วก็จะใส่อันนี้ค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะปรุงรสเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกขี้หนูสดนะคะหั่นแล้วก็ใส่กระเทียมสดลงไปนะคะเพิ่มรสชาติค่ะนี่ค่ะเราก็คลุกเคล้าเข้ากันนะคะแล้วเราจะไปคั่วในกระทะนะคะนี่ค่ะตั้งกระทะด้วยน้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอากุ้งนะคะกุ้งของเรานะคะลงไปนะคะเราจะคั่วกุ้งนะคะคั่วนะคะตอนนี้เราใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเราค่อยเติมน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันพืชนะคะเพื่อไม่ให้กระทะไหม้ได้แล้วค่ะแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วก็จะเบาบิวอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วค่ะเพิ่มรสชาติตามใจชอบเลยนะคะเผ็ดเค็มแต่มะละกอไม่ใส่น้ำตาลนะมะละกอไม่ชอบน้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลลงไปมันจะไหม้นี่ค่ะอีก5นาทีแล้วก็ว่าใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะแห้งเรียบร้อยค่ะนี่ดูสิคะนี่ค่ะกรอบหอมอร่อยค่ะแล้วก็จะมาตักใส่นะคะโถเก็บไว้นะคะเราใส่ถั่วเอาไว้เลยนะคะเค็มเผ็ดกลิ่นกระเทียมนะคะสุดยอดเลยค่ะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้เลยนะคะจะกรอบใส่ตู้เย็นก็จะกรอบเหมือนเดิมค่ะกินกับอะไรนะกับเบียร์เย็นๆนะคะกับเครื่องดื่มเย็นๆหรือว่าตักข้าวสวยๆกับข้าวสวยร้อนๆนะคะราดข้าวสวยก็ได้อร่อยมากเก็บกินเลยค่ะเสียดายกรอบมากค่ะนะคะเสียงได้ยินเสียงไหมคะกรอบขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ